สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกม Overview นะครับเกมที่มีชื่อว่า Ballet เกม Ballet นะครับก็เป็นเกม Economic นะครับที่เคยลง Kickstarter ไปด้วยนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เรียกว่าเป็น Under the Radar มากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เกมนี้จริงๆนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะครับเล่นได้ 3-6 คนนะครับใช้เวลาการเล่นประมาณ60นาทีนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะใช้ Economic เกี่ยวกับการซื้อหุ้นโดยที่เราจะพยายามทำไงก็ได้นะครับให้ซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็ขายไปในราคาที่แพงเนื่องจากว่าเกมนี้มันเป็น Economic เกี่ยวกับการเล่นหุ้นเดี๋ยวหลังจากที่ผมทำการสอนเสร็จไปเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการ Play through ให้เล่น1-2 รอบนะครับประมาณนี้แหละเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถมองภาพออกเนาะว่าเกมเนี่ยเฮ้ยเราจะแบบทำยังไงให้เรามีเงินเยอะจริงๆเกมนี้นะครับผมไปดูคลิปวิดีโอการเล่นเกมของช่องจากต่างประเทศนะครับนั่นก็คือช่อง Heavy Cardboard นะครับทางคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาได้เล่นเกมนี้ไว้แล้วก็ผมมองดูแล้วเนี่ยก็ดูแล้วน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เลยทำการศึกษาแล้วก็อ่านกฎเกมนี้ไว้นะครับแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มของผมนะครับนั่นคือเพื่อนกิจของผมหรือท่านผู้นำของผมเนี่ยนะครับก็ได้ทำการสั่งซื้อเกมนี้มาจากนั้นนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมในคลิปนี้นั่นเองโดยการส่งมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมเนี้ยมันมีวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นยังไงกันบ้างนะครับดูความง่ายของเกมนี้สิครับรูบุ๊กเนี่ยมีแค่แผ่นพับแค่นี้เองนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยมันมีระดับความคิดเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพแบเลตกันนะครับโดยที่ผมขออนุญาตเอาในส่วนของฉากกั้นของแต่ละผู้เล่นออกไปก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมันสามารถมองดูเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองจินตนาการด้วยแล้วกันนะครับว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะมีฉากกั้นบังไว้นะครับในส่วนของเงินแล้วก็ในส่วนของการมีหุ้นของแต่ละผู้เล่นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับทีนี้วิธีการเซตอัพนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ผมจำลองวิธีการเซตอัพแบบ4ผู้เล่นผมก็จะทำการหยิบในส่วนของบอร์ดคอมพานีนะครับอันนี้เราเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเอาบอร์ดคอมพานีไหนเอามาเล่นนะครับหยิบมาตามจำนวนผู้เล่นเลยจากนั้นทำการเติมในส่วนของหุ้นนะครับจำนวน5หุ้นลงไปในบอร์ดคอมพานีนะครับตามนี้เลยนะครับจากบนลงล่างแล้วก็เอาในส่วนของคิวนะครับมามาร์คไว้ที่ราคาของหุ้นณขณะตอนนั้นนะครับโดยที่เริ่มเกมมาหุ้นของทุกๆบริษัทเนี่ยจะราคา$25นะครับแล้วก็เราจะทำการเตรียมในส่วนของอีเวนต์การ์ดนะครับโดยที่เราจะทำการเตรียมอีเวนต์การ์ดตามจำนวนผู้เล่นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าเตรียมยังไงก็ดูในส่วนของสกรีนเพลเยอร์ก็ได้นะครับมันจะเขียนบอกไว้เลยนะครับเซตอัพตรงนี้อันนี้ผมจำลองวิธีการเซตอัพแบบ4ผู้เล่นเขาเลยบอกว่าตัวอีเวนต์การ์ดเนี่ยเราจะเตรียมมาทั้งหมด8ใบพอเราทำการสุ่มอีเวนต์การ์ดมา8ใบนะครับตามแต่ละของบริษัทเลยนะครับสุ่มมา8ใบจากนั้นเปิด1ใบนะครับเอาไว้ตรงช่องบนสุดตรงนี้แล้วก็เอาคิวเนี่ยมาวางรอไว้ก่อนนะครับมาวางไว้ทำไมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงจากนั้นเปิดใบบนสุดของอีเวนต์การ์ดนะครับหงายไว้แบบนี้แล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับอีเวนต์การ์ดใบบนเนี่ยจะเป็นอีเวนต์การ์ดที่เอฟเฟกต์ในรอบแรกนะครับส่วนอีเวนต์การ์ดใบข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์การ์ดที่จะเอฟเฟกต์ในรอบถัดไปนั่นเองจากนั้นด้านขวาตรงนี้ให้เราเอารูเมอร์การ์ดนะครับมาวางไว้แล้วก็ในส่วนของสต็อกของหุ้นของแต่ละบริษัทเนี่ยเราก็เตรียมวางไว้ข้างๆแล้วก็จะมีในส่วนของเงินในเกมนี้ซึ่งอันนี้ผมจะเอาในส่วนของ Iron Clay มาใช้นะครับซึ่งปกติเกมเนี้ยก็จะมีโทเค็นพันบอร์ดที่เป็นเงินให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเททอยเต่าตัวนี้อันนี้เอามาไว้เฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของการทอยลูกเต่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราทอยกันในเทรนี้ละกันต่อมานะครับผู้เล่นก็จะได้ในส่วนของเพลเยอร์บอร์ดนะครับซึ่งในเกมเนี่ยเขาเรียกว่ามัลติพลายเออร์บอร์ดอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เอาไว้มาร์กในส่วนของจำนวนหุ้นที่เรามีนะครับก็เป็นด้านบวกกับด้านลบนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงว่าทำอะไรแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนจะได้เงินกันคนละ$100นะครับแล้วก็จะให้ทำการสุ่มนะครับผู้เล่นคนแรกโดยจะมีเจ้าตัวหน้าหมีตัวนี้นะครับเป็น First Player Marker อันนี้ผมก็จำลองให้ผู้เล่นทางฝั่งขวามือของผมคนนี้นะครับเป็น First Player ละกันก็วางไว้แบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะทำการเอาหุ้นของแต่ละบริษัทที่เราเตรียมมาเล่นในรอบนี้นะครับเอามาอย่างละ4หุ้นทำการใส่ไว้ในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับทำการสุ่มหุ้นเริ่มต้นไปนะครับคนละ4โทเค็นนะครับผมก็หยิบมาผู้เล่นคนนี้หยิบมา4อันแบบนี้นะครับพอหยิบมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาในส่วนของโทเค็นตรงนี้แหละมาวางมาร์กในส่วนของเพลเยอร์บอร์ดของเรานะครับมันจะมี 1x 2x 4x แล้วก็ 8x ตรงนี้มันก็คือจำนวนนั่นเองนะครับผมหยิบสีแดงมาได้2อันนะครับผมก็ไปวางไว้ที่ตำแหน่งช่อง 2x เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าผมมีสีแดงทั้งหมด2หุ้นนะตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็สีแดงอีกอันนึงเนี่ยเราไม่ได้วางนะครับเพราะว่าเราวางมาร์ก2ไปแล้วนะครับเราก็วางไว้ที่
่ข้างๆเพลย์บอร์ดแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกอย่างที่ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่หลังฉากของเพลเยอร์ทุกคนอันนี้ผมเปิดไว้เฉยๆนะครับต่อมาสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยเรามีอย่างละ1เราก็วางไว้ที่ช่อง1แบบนี้แค่นี้เองนะครับง่ายเราก็ทำแบบนี้ทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ทำของผู้เล่นคนทางซ้ายด้วยละกันนะครับโอ้โหอันนี้แม่นมากนะครับสุ่มมาไม่เจอสีซ้ำกันเลยก็มีอย่างละ1แล้วก็คนถัดไปนะครับคนนี้ก็มีสีเขียว1สีแดง1แล้วก็สีม่วง2คนสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียว2แล้วก็สีฟ้า2จากนั้นนะครับเราจะเอาลูกเต๋าทั้งหมดนะครับในเกมเนี้ยและแต่ละบริษัทที่เราเอามาเนี่ยเราก็หยิบลูกเต๋าให้มันตรงบริษัทมาด้วยนะในแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีลูกเต๋าทั้งหมด8ลูกนะครับเราก็ลูกเต๋าทั้งหมดนะครับไปใส่ในถุงทั้งหมดเลยจากนั้นก็ให้ผู้เล่นทุกคนนะครับทำการสุ่มหยิบลูกเต๋าในนี้นะครับ4ลูกนะครับไปเก็บซ่อนไว้ในหลังฉากนะครับไม่ต้องคอยไม่ต้องสนใจหน้าเต๋านะครับเราดูแค่จำนวนแค่นั้นเองนะครับผมก็ทำการหยิบ4ลูกนะครับมาไว้ที่หลังฉากตรงนี้สำหรับผู้เล่นคนนี้นะครับแล้วก็คนถัดมาก็หยิบมา4ลูกเช่นเดียวกันคนนี้ก็หยิบมา4ลูกเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีลูกเต๋าสีอะไรเนี่ยมันหายไปบ้างนะครับซึ่งลูกเต๋าแต่ละลูกเนี่ยมันส่งผลต่ออีเวนต์ที่จะเกิดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในช่วงของการเล่นเกมอีกทีนึงนะครับถึงจะเข้าใจโอเคเมื่อผู้เล่นทำการสุ่มลูกเต๋านะครับ4ลูกไปไว้ที่หลังฉากเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราหยิบมาอย่าลืมนะเราต้องหยิบมาเป็นความลับไม่ให้คนอื่นเขาเห็นด้วยล่ะเราก็จะทำการสุ่มลูกเต๋าเพิ่มเติมอีกนะครับจำนวน3ลูกคูณกับจำนวนผู้เล่นนะครับเราเล่นกัน4คนนะครับเราก็เป็น3 4 12เพราะฉะนั้นเราจะหยิบมาทั้งหมด12ลูกนะครับหยิบมา5 6 7 8 9 10 11 12หยิบมา12ลูกแบบนี้จากนั้นก็ทำการทอยนะครับทอยไปเลยพอทอยไปปุ๊บนะครับเราก็ลูกเต๋านะครับที่ทอยเรียบร้อยในแต่ละสีนะครับมาวางไว้ที่คอมโพนีของเขาเลยนะครับสีเขียวก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็สีม่วงไว้แบบนี้สีเขียวมีลูกนึงโอ้โหสีเขียวออกมาเยอะมากนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้พอเราทอยลูกเต๋าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้แหละเราก็จะมาทำการมาร์คบอกนะครับว่าอีเวนต์ในรอบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคร่าวๆนะครับจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้อีกเดี๋ยวจะมีการหยิบลูกเต๋าไปส่งลูกเต๋ามานะครับทำให้อีเวนต์เนี่ยมันตอนจบรอบเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนนะครับเวลาเราจะมาร์คอีเวนต์นะครับก็ให้เราดูดีๆนะครับในการอีเวนต์นะครับเขาจะมีบอกทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับบอกว่าค่าลูกเต๋าที่ทอยออกมาณขณะนั้นนะครับมีค่าเท่าไหร่อันนี้มีค่าทั้งหมด12นะครับเราก็จะเอาตัวมาร์กเกอร์เนี่ยไปวางไว้ตรงที่ช่อง12ส่วนบริษัทนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับ6 3 18 18 6 24นะครับ24โอ้โหอยู่ช่องบนสุดเลยสีเขียวนะครับก็12ไว้ตรงนี้แล้วก็สีแดงตรงนี้มี8นะครับก็เอาไว้แค่ตรงนี้แค่นี้นะครับก็เป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของโฟการเล่นเกมนะครับซึ่งโฟการเล่นเกมคร่าวๆของเกมนี้นะครับมันจะมีด้วยกันแค่3เฟสนะครับโดยที่เฟสแรกเขาจะเรียกว่าแอคชั่นเฟสโดยที่เราจะให้ผู้เล่นคนแรกเนี่ยทำ1แอคชั่นนะครับซึ่งแอคชั่นเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างเลือกทำ1อย่างทำปุ๊บนะครับก็ส่งให้ผู้เล่นคนทางซ้ายทำผู้เล่นคนนี้ทำแล้วก็ผู้เล่นคนสุดท้ายทำนะครับพอทำกันครบปุ๊บผู้เล่นคนสุดท้ายก็ทำอินเทนชั่นแล้วก็ทำย้อนกลับมาหาผู้เล่นคนแรกหมายความว่าในแต่ละรอบเนี่ยผู้เล่นจะได้ทำกันแค่คนละ2แอคชั่นเท่านั้นเองนะครับพอเราทำแอคชั่นกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของโรเฟสนะครับโรเฟสเนี่ยเราก็จะเอาลูกเต๋าเนี่ยจากที่มีในรูเมอร์การ์ดแล้วก็เราจะจั่วในถุงอีก3ลูกต่อจำนวนผู้เล่นก็คือสุ่มไปอีก12ลูกนะครับมาทอยแล้วก็ทำการดูตรงอีเวนต์ตรงนี้อีกทีนึงนะครับว่าในแต่ละอีเวนต์เนี่ยมันทำการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็พอโลเฟสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเล่นในส่วนของ Resolution Phase Resolution Phase เนี่ยเราก็จะมาทำการปรับราคานะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยแต่ละอีเวนต์เนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาหุ้นของแต่ละบริษัทพอเราปรับราคาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมีแบบหุ้นสปิทแล้วก็หุ้นแบบล้มละลายเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเกมอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็จะทำการรีเซ็ตนิวอีเวนต์การ์ดใบใหม่นะครับแล้วก็จะทำการเติมสต็อกนะครับให้อยู่เท่ากับ5เหมือนตอนเริ่มเกมของทุกบริษัทเลยแล้วก็เราจะพาสในส่วนของ First Player Markerให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายนั่นเองนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยจนกว่าการ์ดอีเวนต์จะหมดนะครับหรือเราก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะเราเซตอัพมา8ใบก็คือถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนจบ8รอบเนี่ยเราก็จะจบเกมนะครับจบเกมก็ง่ายๆนะครับเราก็จะมาดูว่าใครมีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองโดยเงินก็คือเราจะดูเงินที่เรามีณขณะนั้นบวกกับหุ้นที่เรามีนะครับแล้วก็ดูราคาว่าหุ้นที่เรามีณขณะนั้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงรวมถึงแล้วก็ต้องไปลบออกจากหุ้นติดลบของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าพูดตรงนี้อาจจะงงว่ามันมีหุ้นติดลบด้วยหรือมันเป็นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงในเกมนะครับว่าไอ้หุ้นเป็นบวกกับหุ้นเป็นลบเนี่ยมันทำอะไรกันยังไงนะครับแล้วเราจะได้เงินจากการเล่นเกมนี้ยังไงจริงๆคอนเซ็ปต์ของ
ของเกมนี้นะครับมันก็ง่ายๆนะครับตามหลักอีโคโนมิกทั่วไปเลยก็คือเราต้องพยายามซื้อหุ้นมาในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็เอาไปช็อตหุ้นในราคาที่แพงหรืออีกอย่างนึงก็คือเราพยายามช็อตหุ้นราคาที่แพงแล้วก็ไปซื้อหุ้นในราคาที่ถูกเองพูดตัวนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอคชั่นเฟสนะครับโดยที่ในช่วงแอคชั่นเฟสเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5แอคชั่นให้เราได้เลือกทำนะครับผู้เล่นก็เลือกทำ1ใน5แอคชั่นเดี๋ยวผมขอเอาแอคชั่นง่ายๆก่อนเลยแล้วกันแอคชั่นแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือขอผ่านนะครับคือไม่ทำอะไรเลยผ่านเลยนะครับง่ายๆแค่นี้แอคชั่นต่อมานะครับก็คือแอคชั่นรูเมอร์การ์ดนะครับซึ่งแอคชั่นเนี่ยเราจะทำการเอาลูกเต๋าที่อยู่หลังฉากของเรานะครับจำนวน3ลูกนะครับมาวางไว้ที่รูเมอร์การ์ดเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเอาลูกเต๋าไหนมาวางไว้ที่รูเมอร์การ์ดเอามาวางไว้ทำไรนะครับอย่าลืมในช่วงของโลเฟสนะครับลูกเต๋าที่อยู่ในรูเมอร์การ์ดตัวเนี้ยจะได้ทำการทอยด้วยนะครับแล้วค่าของลูกเต๋ามันส่งผลอะไรมันส่งผลต่ออีเวนต์ของบริษัทณขณะนั้นด้วยนะครับเราก็ดูดีๆสมมติว่าเราอยากจะให้หุ้นของบริษัทนี้มันขึ้นเราก็อยากจะให้ค่าของลูกเต๋ามันขึ้นไปสูงๆเนาะเพราะว่าเห็นมั้ยยิ่งค่าลูกเต๋ามันไปสูงเท่าไหร่เนี่ยมันจะบวกเนี่ยมันจะบวกพลังของหุ้นของบริษัทนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเต๋าเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดอีกอย่างนึงในการเกิดอีเวนต์อันนี้คือแอคชั่นที่2นะครับก็คือเอาลูกเต๋า3ลูกมาวางไว้ที่รูเมอร์การ์ดต่อมานะครับก็คือแอคชั่นการเทคไดฟ์นะครับเราจะทำการหยิบลูกเต๋านะครับจากบริษัทไหนก็ได้นะครับเลือกเลยเวลาเราหยิบเนี่ยเราหยิบจะหยิบกี่ลูกก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าผมทำการหยิบหมดเลยเนี่ยพอเราหยิบมาปุ๊บนะครับเราก็จะมาไว้ที่หลังฉากของเราแล้วค่าของลูกเต๋าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำการเซตตรงอีเวนต์ด้วยพอตรงเนี้ยลูกเต๋าหายปุ๊บมันได้กลับมาที่0ทันทีแบบนี้นะครับแล้วในส่วนของตอนช่วงโลเฟสเนี่ยผู้เล่นทุกคนนะครับจะสามารถเก็บลูกเต๋าได้เพียงแค่5ลูกเท่านั้นนะครับลูกเต๋าไหนที่เกิน5ลูกนะครับผู้เล่นจะต้องทำการเอามาใส่ถุงนะครับในช่วงโลเฟสหรือจะใส่จนตัวเองไม่มีเก็บเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับในช่วงโลเฟสเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับก็จะมีอีก2ชั้นสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องเกี่ยวกับการซื้อหุ้นแล้วก็การช็อตหุ้นนะครับการซื้อหุ้นก็ง่ายนะครับเราเลือกหุ้นบริษัทไหนก็แล้วแต่นะครับเลือกไปเลย1บริษัทจากนั้นก็ทำการซื้อหุ้นเราจะซื้อกี่หุ้นก็ได้นะครับสมมุติว่าเราทำการซื้อ3หุ้นที่บริษัทนี้ก็ให้เราดูว่าตอนนั้นเนี่ยราคาของหุ้นราคาเท่าไหร่นะครับอย่างเริ่มเกมมาเนี่ยทุกๆบริษัทเลยนะครับราคาจะอยู่ที่25ดอลลาร์นะครับผมซื้อมา3หุ้นจริงๆก็ต้องจ่ายทั้งหมด75ใช่ไหมครับแต่ก็ให้ดูดีๆว่าตำแหน่งที่เราซื้อหุ้นมาณขณะนั้นนะครับราคามันมีบวกหรือเปล่านะครับถ้าราคามีบวก5นะครับเราก็จะต้องจ่ายไปอีกนะครับหุ้นเนี้ยก็จะเป็นหุ้นที่ราคา30ดอลลาร์หมายความแบบหุ้นมันขายดีเนาะราคามันก็จะแพงกับกันนะครับถ้าเกิดหุ้นมันอยู่กันข้างล่างแบบนี้นะครับเวลาเราซื้อเนี่ยหุ้นมันหลักปริมาณซัพพลายเนาะของมันอยู่ล้นเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยราคาก็ถูกลงนะครับก็ดูตำแหน่งการซื้อหุ้นของแต่ละอันด้วยนะครับตรงไหนที่มันไม่มีบวกไม่มีลบเนี่ยเราก็ซื้อราคาปกติแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือการซื้อหุ้นนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับทีนี้พอเราทำการซื้อหุ้นมาแล้วนะครับสมมุติว่าผมทำการซื้อหุ้นมา3อันแบบนี้ก็ให้เราทำการเอาหุ้นตัวเนี้ยนะครับมาแอดจัดในตรงเพย์บอร์ดของเราด้วยนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับผู้เล่นคนนี้มีหุ้นสีม่วงจำนวน1อันอยู่แล้วนะครับเขาซื้อมา3หุ้นนะครับมันก็จะกลายเป็น4ก็ย้ายในส่วนของโทเค็นหุ้นตัวเนี้ยมาไว้ที่ช่อง 4x ตรงนี้เลยแล้วก็หุ้นที่เป็นส่วนเกินที่ไม่ได้วางในเพย์บอร์ดนะครับเราก็เอามาวางไว้ข้างนอกแบบนี้และเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตรงซัพพลายกองกลางหมดนะครับเขาจะทำการเรียกหุ้นที่ผู้เล่นไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาคืนกองกลางทุกๆคนเลยนะครับถ้าเกิดใครมีหุ้นของสีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้วางอยู่ในส่วนของเพย์บอร์ดเนี่ยเขาจะกลับมาเติมตรงซัพพลายตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่หมดเราก็ทำการเก็บไว้ตรงข้างๆของเพย์บอร์ดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือการซื้อหุ้นง่ายๆเลยนะครับต่อมานะครับก็คือการช็อตหุ้นนะครับการช็อตหุ้นถ้าพูดง่ายๆก็คือการที่เราเอาหุ้นหลอกๆนะครับเข้ามาขายที่บริษัทนั้นนะครับแล้วก็เอาเงินมาเหมือนกับการกู้เงินมานั่นเองนะครับสมมติว่าผู้เล่นคนนี้นะครับเขาจะทำการช็อตหุ้นที่บริษัทสีฟ้าตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะช็อตกี่หุ้นก็ได้นะครับสมมติว่าผมขอทำการช็อต3หุ้นแล้วกันผมก็เอาตัวหุ้นเนี่ยมาวางเติมเข้าในที่บริษัทนี้นะครับเรามาขาย3หุ้นนะครับตอนนี้หุ้นราคาที่15ใช่ไหมครับเราขายไป3หุ้น2หุ้นแรกเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเราก็ได้เงิน50แต่ว่าเรามาขายที่หุ้นตำแหน่งตัวนี้ก็ดูด้วยพอมันโดนตำแหน่งลบ5เพราะฉะนั้นจากที่เราจะได้25เราก็จะได้แค่20บาทเพราะฉะนั้นผู้เล่นคนนี้ช็อตหุ้นมา3หุ้นตรงนี้ก็จะได้เงินทั้งหมด70ดอลลาร์นะครับก็หยิบเงินมาเลยนะครับ70ดอลลาร์เข้าตัวเองแบบนี้แล้วก็เอาตัวโทเค็นนะครับมาทำการมาร์คด้วยนะครับว่าเราช็อตทั้งหมด3หุ้นเนี่ยแล้วก็จะมาร์คเกอร์หุ้นนะครับมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่เป็นติดลบเพราะว่าอันนี้เราเอาหุ้นหลอกๆมาขายนะครับมันก็เลยจะเป็นหุ้นติดลบวางไว้ที่ตำแหน่ง3แบบนี้
แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฝั่งบวกเราก็มีหุ้นสีฟ้าฝั่งลบเราก็มีหุ้นสีฟ้านะครับมันจะหักล้างกันทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีหุ้นสีฟ้าบวก1กับมีหุ้นสีฟ้าลบ3เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเหลือแค่ลบ2ตัวนี้ก็จะไม่มีแบบนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเนี่ยเท่านั้นแหละเราก็จะมีเงินนะครับไปทำการซื้อหุ้นบริษัทอื่นแล้วนะครับทีนี้เราจะทำกำไรจากการซื้อหุ้นกับช็อตหุ้นได้ยังไงนะครับแน่นอนนะครับเวลาเราทำการช็อตหุ้นนะครับเราจะต้องคิดว่าบริษัทนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยราคามันจะตกนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้ผมช็อตหุ้นมาในราคาที่15ใช่ไหมครับทีนี้พอเราเล่นจบรอบไปเนี่ยอาจจะเกิดอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์เนี่ยมันบอกว่าราคาหุ้นของบริษัทเนี่ยนะครับจะลบ10 ดอลลาร์เนี่ยมันก็จะลบ10 ดอลลาร์มาที่ตำแหน่ง15 ดอลลาร์แบบนี้พอรอบหน้าถึงแอคชั่นเราก็สามารถซื้อหุ้นบริษัทนี้เข้าไปได้นะครับโดยที่หุ้นเห็นไหมครับจะราคาเหลือแค่15 บาทเท่านั้นเองตอนที่เราขายไปจากการช็อตหุ้นเนี่ยเราขายในหุ้นราคา25แต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อราคาหุ้น15สมมุติรอบหน้ามานะครับรอบหน้ามันก็จะรีเซ็ตใหม่เนาะมันก็จะมีหุ้นอยู่5หุ้นเนี่ยอันนี้ผมก็สามารถซื้อหุ้นได้ตอนนี้มันติดลบ2สมมุติว่าผมอยากได้สัก5หุ้นเดี๋ยวผมเอาหมดเลย5หุ้นตรงนี้ผมก็ทำการซื้อเลยอันนี้15อันนี้30อันนี้20เป็น50อันนี้20เป็น70แล้วก็อันนี้25เป็น95นะครับผมก็จ่ายไป95เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ทอนมา5บาทเห็นไหมครับผมได้มา5หุ้นจ่ายเงินแค่95บาทตะกี้เนี่ยผมขายไป3หุ้นผมได้มา70บาทแล้วนะครับพอดีผมได้หุ้นบวกมาทั้งหมด5หุ้นนะครับก็ให้ดูเลยตอนนี้ผมลบ2นะครับลบ2กับบวก5มันก็จะกลายเป็น3เนี่ยผมก็ย้ายตำแหน่งใหม่ไว้แบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ติดลบแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆทำกำไรจากการซื้อหุ้นแล้วก็ช็อตหุ้นเช่นเดียวกันนะครับตะกี้นี้ผมทำการช็อตหุ้นแล้วก็ไปซื้อในราคาที่ถูกใช่ไหมครับก็เหมือนกันผมก็สามารถทำการซื้อหุ้นในราคาที่ถูกก็เช่นเดียวกันกับผู้เล่นสีเขียวตัวนี้ก็ได้นะครับผู้เล่นสีเขียวอาจจะเห็นว่าตอนนี้หุ้นสีฟ้าเนี่ยราคาตกสมมุติว่าสีฟ้าเขามีหุ้นอยู่ในนี้นะครับสีเขียวเนี่ยก็สามารถทำการซื้อหุ้นสีฟ้าตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับพอเขาทำการซื้อไปสมมุติเขาซื้อไป3หุ้นก็จ่ายตังมานะครับแล้วก็ไปวางไว้3หุ้นตรงนู้นมีจริงๆตรงนู้นมีเขามี2เนาะนี่ผมมองไม่เห็นเนาะมี3หุ้นก็จะกลายเป็น5ก็วางที่4กับวางที่1แบบนี้โอเคไกลหน่อยโอ้เล่นลำบากแบบนี้นะครับพอรอบหน้านะครับถ้าเกิดราคาหุ้นเขาสูงเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำการช็อตหุ้นได้นะครับเห็นไหมครับเพราะเราซื้อหุ้นราคาที่ถูกเราไปช็อตหุ้นราคาที่แพงเนี่ยเราก็ได้กำไรแล้วนะครับเนี่ยเราก็พยายามทำแบบนี้โดยที่จะทำแบบนี้ได้นะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในแต่ละรอบนะครับอีเวนต์เนี่ยมันจะส่งผลให้ราคาของบริษัทนั้นขึ้นหรือราคาของบริษัทนั้นลงก็ต้องอ่านจังหวะของการออกของลูกเต๋าด้วยหรือการเก็บลูกเต๋าของเราด้วยเพราะเราจะรู้นะครับว่าลูกเต๋าในเกมแบบมันมีแค่8ลูกมีโผล่มาเท่าไหร่มีคนเอามาวางบอลลูเมอร์เท่าไหร่แล้วก็หรือจะมีกับผู้เล่นอย่างละเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถแบบพอเดาทิศทางได้ว่าโอกาสที่ลูกเต๋าสีนั้นเนี่ยมันออกมาเนี่ยจะมากี่ลูกแล้วจะส่งผลให้ราคาของบริษัทนั้นเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางใดนะครับก็ต้องคาดการเอานิดนึงเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คาดการได้ 100% ขนาดนั้นเพราะว่าแต้มลูกเต๋าเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบความแกว่งความเหวี่ยงด้วยแบบทอยดีมากเนี่ยโหยมีแค่2ลูกแต่เนี่ยทอยได้2ลูกก็เป็น12เนี่ยมันก็จะเอฟเฟคต่อราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเราก็จะได้อย่างเงี้ยโดยที่ผู้เล่นคนแรกทำ1แอคชั่นไปถึงผู้เล่นคนสุดท้ายผู้เล่นคนสุดท้ายก็ทำอีก1แอคชั่นย้อนกลับมาที่ผู้เล่นคนแรกเนี่ยเราก็จบในช่วงของแอคชั่นเฟสแล้วนะครับทีนี้มาดูในช่วงของโลเฟสนะครับช่วงของโลเฟสอย่างที่ผมบอกไปนะครับผู้เล่นนะครับจะได้ทำการเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใส่ในถุงแบบลับๆนะครับโดยที่แต่ละผู้เล่นอย่างที่ผมบอกไปจะสามารถเก็บลูกเต๋าไว้หลังฉากได้แค่5ลูกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราจะใส่กี่ลูกก็ได้นะผู้เล่นคนนี้อาจจะใส่มาทั้งหมดทั้งปึ้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับสมมติว่าใส่มาแบบนี้แล้วกันอาศัยมาหมดผู้เล่นคนนี้ก็ขอเลือกเก็บไว้แบบนี้แล้วกันแล้วก็ในการเล่นตอนรอบนั้นอาจจะมีคนลงรูเมอร์มา3ลูกแบบนี้แล้วกันนะครับสมมติพออยู่ในช่วงโลเฟสนะครับเราจะจั่ว3ลูกต่อจำนวนผู้เล่นนะครับอันนี้ผมเล่นกัน4คนผมก็จะจั่วมาทั้งหมด12ลูกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเราก็จั่วมาทั้งหมดเท่าที่มีเลยอย่างในกรณีเนี้ยมันต้องการ12แต่ว่าในถุงเนี่ยมันมีแค่8แล้วก็จั่วมาแค่8รวมกับลูกเต๋าที่อยู่ในรูเมอร์ตรงนี้นะครับก็เอามาแล้วก็ทอยเลยพอเราทอยปุ๊บนะครับนี่แหละเราก็มาทำการแอดจัสที่อีเวนต์พวกนี้ใหม่อีกทีนึงนะครับตามหน้าลูกเต๋าเลยสีม่วงโอเคแบบนี้นะครับอันนี้เป็น17นะครับเป็น17ก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อันนี้สีแดง8บวก5เป็น13 13บวกอีก4เป็น17นะ17ก็อยู่ตรงนี้สีม่วงอันนี้18 19 20 21โอ้21อยู่ข้างบนสุดเลยแล้วก็สี
ฟ้าตรงนี้นะครับ13บวก4เป็น17อ่ะวางไว้ตรงนี้หลังจากที่เราทำการโลเฟดเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูในส่วนของ resolution phase นะครับ resolution phase เนี่ยเราก็ดูเลยนะครับว่าอีเวนต์แต่ละอันส่งผลต่อราคายังไงนะครับทีนี้อีเวนต์แต่ละอันนะครับมันจะมีรูปแบบการบอกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอีเวนต์ใบนี้นะครับ marker เนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงนี้มัน17ใช่ไหมครับ marker เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้ราคาเนี่ยมันจะติดลบหรือบวกนะครับก็ให้ดูว่าโทเค็นณขณะนั้นนะครับมันอยู่ช่องที่เป็นกระทิงหรืออยู่ช่องที่เป็นหมีนะครับถ้ามันอยู่ช่องที่เป็นกระทิงเนี่ยมันจะบวก5นะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นมันอยู่ที่ช่องที่เป็นหมีแบบนี้นะครับราคามันก็จะลบ5อย่างเช่นณกรณีนี้มันอยู่ในช่องที่เป็นกระทิงมันจะขึ้น5แบบนี้นั่นเองอันนี้ก็คือ resolution phase นะครับของบริษัทนี้มาบริษัทนี้บ้างนะครับบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ให้ดูเลยนะครับว่ามันอยู่ที่ช่องกระทิงทีนี้กระทิงเนี่ยให้เราสังเกตดีๆนะครับในแต่ละบริษัทนะครับมันก็จะมีเลขเล็กๆติดอยู่ตรงนี้อีกนะครับอีเวนต์บางใบนะครับจะมีบอกว่าถ้าอยู่ช่องกระทิงแล้วมันอยู่ในตำแหน่งเลขที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะบวกเท่าไหร่นะครับอันนี้มันบอกว่าอยู่ในตำแหน่งที่0ที่เป็นช่องกระทิงนะครับมันจะบวก5อันนี้ก็ราคาขึ้นอีก5ไปเป็น30ดอลลาร์มาที่บริษัทนี้บริษัทนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากครับไม่ว่าจะเป็นหมีเป็นกระทิงเนี่ยบวก10เลยอันนี้ก็ขึ้นมาที่45เลยถัดมาบริษัทนี้นะครับบวก25เราก็บวก25เป็น50ทีนี้แหละนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาหุ้นมันเกินราคาแม็กซิมัมของมันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับหุ้นที่เรามีของผู้เล่นทุกคนใครมีหุ้นสีม่วงณขณะนั้นนะครับมีกี่หุ้นมันจะดีดไปเป็นดับเบิลเลยอย่างเช่นผู้เล่นคนนี้นะครับมีหุ้นสีม่วงอยู่ทั้งหมด4อันก็จะกลายเป็น8คนนี้มี2ก็จะกลายเป็น4แบบนี้ทุกคนเลยนะครับและจากนั้นนะครับราคาหุ้นจะกลับลงมาที่ตำแหน่งเท่าไหร่ก็ให้ดูที่ตะกี้เนี่ยมันบวกไปเท่าไหร่นะครับผมเป็น25บวกกับ25เป็น50ใช่ไหมครับ50เนี่ยให้เราทำการหาร2นะครับมันก็จะกลับมาที่ราคาใหม่ของมันก็คือ25นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าราคาหุ้นมันอยู่ที่45แล้วมันบวก25รอบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น70ใช่ไหมครับพอมัน70หาร2เนี่ยก็จะเหลือ35ราคาใหม่ของมันก็จะเซตไปที่35แค่นี้เองอันนี้คือกรณีที่หุ้นมันสปิตเนาะก็คือหุ้นของผู้เล่นที่ถืออยู่ในบริษัทนั้นเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวก็คือการที่ผู้เล่นได้หุ้นเป็นดับเบิลนั่นเองถัดมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาของหุ้นนะครับตกมาในตำแหน่งที่แบงค์รับนะครับก็คือล้มละลายหุ้นของผู้เล่นทุกคนในบริษัทนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ช่องบวกหรืออยู่ช่องลบหุ้นอันนั้นได้ถือว่าไร้ค่านะครับเราจะเอาคืนกองกลางให้หมดนะครับแล้วก็ราคาของหุ้นบริษัทนั้นจะกลับมาที่ตำแหน่ง25แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ resolution phase นะครับหากเกิดการสปิตหรือเกิดการล้มละลายอินเตอร์ลับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการเคลียร์อีเวนต์นะครับก็โดยการที่เอาอีเวนต์ออกไปทุกๆบริษัทเลยจากนั้นก็เอาอีเวนต์ใบใหม่นะครับเลื่อนเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทำการ adjust อีเวนต์ไว้ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีลูกเต๋าวางไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีเวนต์บอกไว้คร่าวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดใบใหม่รอไว้นะครับว่าเดี๋ยวรอบถัดมาเนี่ยอีเวนต์จะกลายเป็นอีเวนต์อะไรโอเคนะครับประมาณนี้แค่นี้เองนะครับก็เป็นการเล่นง่ายๆนะครับของเกมนี้อ่ะผมวางไม่รู้อาจจะวางถูกวางผิดนะครับสำหรับการมาอีเวนต์นะครับเอาให้ดูคร่าวๆนะครับพอเราทำการเปิดอีเวนต์แล้วก็เซตอีเวนต์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเติมนะครับในส่วนของหุ้นนะครับให้มีเท่ากับ5หุ้นเหมือนเดิมนะครับทุกๆบริษัทเลยอันไหนมีเกิน5เราก็ออกนะครับเนี่ยมันก็ทำการรีเซ็ตนะครับมันจะมีคำพูดรีเซ็ตอยู่นะครับอยู่ตรงบริษัทตรงนั้นนะครับเนี่ยเราก็เติมให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เราจะทำการส่ง First Player Marker นะครับให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายเนี่ยแล้วเราก็จะเล่นกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผู้เล่นคนนี้ก็เริ่มเล่นก่อนทำ1 action 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 ผู้เล่นนี้ไปสุดท้ายแล้วทำ1 action 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 ย้อนกลับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เล่นกันจนอีเวนต์หมดแล้วเราก็มานับในส่วนของเงินตอนจบเกมนะครับใครมีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะอย่างจบเกมนะครับผู้เล่นคนนี้เราก็มาทำการนับก็เขามีหุ้นสีเนี่ยทั้งหมด8หุ้นใช่ไหมครับก็ราคาหุ้นณปัจจุบันตอนนี้คือ25ก็เอา8คูณ25ไปเลยบวกกับสีแดงนะครับ30คูณ2แล้วก็มีหุ้นสีฟ้า45เนี่ย1หุ้นรวมเป็นเงินนะครับแล้วก็คิดของทุกคนแบบนี้เลยถ้าใครมีหุ้นลบนะครับก็เอามาลบกับราคาหุ้นณขณะนั้นอย่างเช่นสมมติว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยมีหุ้นลบที่เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวณตอนนั้นเนี่ยราคา30เขาก็ต้องลบ30ดอลลาร์ตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ใครมีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในส่วนของเกม Ballet นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกว่า Under the Radar มากๆนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวอีโคโนมิกการซื้อขายการช็อตหุ้นเนี่ยที่ผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีนะครับเป็นเกมที่แบบ
สอนน่ะไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเข้าใจระบบการทำกำไรจากการซื้อขายหุ้นตรงนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับพอเราถ้าเข้าใจปุ๊บเราจะสนุกไปกับเกมนี้มากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเกมเนี้ยจะอาศัยดวงจากการถอยลูกเต๋าก็ตามถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เกมนี้เล่นได้ถึงน่าจะ6คนนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเล่นได้ถึง6คนเลยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ60นาทีนะครับถ้าเล่น6คนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็เป็นเกมขั้นเวลาเล่นเพลินๆนะครับก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีร้านไหนเนี่ยเอามาขายบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าสามารถสั่งตรงได้จากเว็บเลยนะครับก็ลองไปเซิร์ชแล้วก็ไปสั่งดูแล้วกันนะครับซึ่งถ้าสั่งมาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นพันช์บอร์ดนะครับก็ถ้าเราอยากได้โทเค็นอะไรสวยๆเนี่ยเราก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับพวกโทเค็นหุ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโทเค็นไม้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนกิจของผมด้วยนะครับที่อุตส่าห์สั่งซื้อเกมนี้แล้วก็ส่งมาให้ผมทำการรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยละกันนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มารีวิวสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโอ้โหพลังในการรีวิวเนี่ยค่อนข้างดรอปพอสมควรนะครับโอเคสุดท้ายนะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย